ันนี้นะครับเราจะมาฟังคำเทศนาในซีรีส์ของการล้างพิษแห่งจิตวิญญาณที่ว้าวุ่นนะครับน่าตื่นเต้นไหมเป็นซีรีส์ของอาจารย์เกรกครอเชลนะครับใครที่ไปที่ซีเกอร์นะครับก็จะได้ฟังคำเทศนาเป็นตอนๆนะครับวันนี้เราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังนะครับใครมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดไปที่ปฐมกาลบทที่2ข้อ7นะครับหัวข้อวันนี้นะครับอยู่ในหัวข้อคำว่าเราจะพักสงบได้อย่างไรนะครับให้เราลุกขึ้นอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่2ข้อ7พระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอให้เราได้สัมผัสถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราทุกคนขอสัจธรรมแห่งพระวจนะได้ตอกย้ำชีวิตของเราและทำให้เรามีความมั่นคงในการเดินติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราฝากเวลานี้ไปกับพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับยุคนี้สมัยนี้นะครับเราคงนิยมหรือได้ยินคำว่าล้างสารพิษนะครับหรือเราใช้ภาษาอังกฤษว่า detox นะครับการล้างสารพิษเนี่ยคือการเอาพิษออกจากร่างกายของเรามีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำใช้ผักใช้ยาใช้ผลไม้วัตถุประสงค์คือการขับไขมันออกจากเส้นเลือดหรือขับสารพิษออกจากร่างกายของเราเท่านั้นเองนะครับมีความนิยมกระแสชีวิตจิตหลายทฤษฎีนะครับทางด้านชีวจิตในการรักษาทำให้เราสามารถเอาสารพิษนี้ออกจากร่างกายของเราได้พี่น้องครับถ้าในโลกนี้เขาคุยกันถึงเรื่องการดีท็อกซ์การเอาสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยเราเคยคิดไหมครับว่าจิตใจและจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็สมควรที่จะขับสารพิษออกจากชีวิตของเราด้วยเช่นกันเอเมนนะครับมีใครบ้างครับเคยไปดีท็อกซ์เคยไปล้างสารพิษออกจากร่างกายมีไหมครับมีบ้างนะครับมีบ้างนะครับปฐมกาลบทที่2ข้อ7ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่คำว่าลมปราณมาจากศัพท์คำเดียวกับคำว่าจิตวิญญาณดังนั้นชีวิตจึงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงมีความสำคัญมากแม้เราจะไม่สามารถมองเห็นก็ตามเราไม่ใช่ร่างกายที่มีจิตวิญญาณแต่ตรงกันข้ามครับเราเป็นจิตวิญญาณที่มีร่างกายเพราะในที่สุดวันหนึ่งเราก็ตายไปร่างกายเราก็เน่าเปื่อยแต่จิตวิญญาณของเรายังคงอยู่หน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดไปเป็นนิรันดร์พี่น้องเห็นไหมครับว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรเห็นความสำคัญและให้คุณค่าเมื่อคู่นี้มีหลายคนที่ยกมือขึ้นบอกว่าถ้าเราจะมีวิธีที่จะล้างพิษออกจากจิตวิญญาณของเราเราก็สนใจแต่พี่น้องอยากทราบไหมครับว่าแท้จริงแล้วสารพิษที่ว่านี้มาจากไหนคำตอบก็คือนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสารพิษเหล่านี้นะครับมาจากความบาปและคำแช่งสาปที่อยู่ในชีวิตของเราเราอยู่ในโลกที่มีการปนเปื้อนไปด้วยความบาปเราอยู่ในสังคมที่มีผู้คนมีหลักคิดและจริยธรรมที่แตกต่างกันการปนเปื้อนจึงอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าเรากำลังสนทนากับกลุ่มเพื่อนหรือเรากำลังดูหนังหรือเรากำลังฟังเพลงหรือเรากำลังสนใจกับท่าเต้นใหม่ๆอะไรนะอะไรอะไรกำนำสไตล์อะไรนะหรือท่าเต้นต่างๆมากมายนะครับเราควรใช้วิจารณญาณในการที่จะเลือกที่จะฟังที่จะทำเพราะวัฒนธรรมต่างๆหรือค่านิยมต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้ดีอาจจะทำร้ายจิตวิญญาณของเราได้การปนเปื้อนอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องเคยตอนกลางคืนนะครับเมื่อเรากลับบ้านไปเนี่ยเคยรู้สึกไหมครับว่าเรามีกลิ่นอาหารหรือกลิ่นบุหรี่ที่เราไปคุยกับเพื่อนที่ร้านอาหารกลับบ้านไปเราอาจจะไม่เคยรู้สึกเลยว่ากลิ่นนั้นอยู่ที่เสื้อเรานะครับจนทั้งคนข้างๆบอกเราว่าทำไมตัวเราจึงเหม็นกลิ่นอาหารแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยนั่นเป็นเพราะอะไรครับความคุ้นเคยความเคยชิน
ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นความเคยชินอาจทำให้เราไม่รู้ตัวว่าจิตวิญญาณของเรากำลังได้รับผลกระทบแล้วหลายปีก่อนนะครับผมมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเองมีบริษัทหนึ่งได้ขอให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดทำงานเพียงแค่วันเสาร์วันเดียวนะครับผมทำอยู่หนึ่งเดือนนะครับผมรู้สึกว่าจิตวิญญาณของผมเนี่ยรับสารพิษไปมากทีเดียวบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับถ้าลองดูว่าสารพิษมันเป็นยังไงนะครับในการประชุมเนี่ยบทสนทนาเขาจะคุยกันอย่างนี้ครับเอาของลงเรือไปก่อนไม่ต้องรอผลตรวจก็ได้รับปากไปก่อนมีอะไรว่ากันทีหลังไม่ต้องไปสนใจเรื่องสัญญาแต่งตัวเลขไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกความจริงกับเขาทั้งหมดก็ได้พี่น้องฟังดูสิครับผมอยู่ในห้องประชุมเนี่ยผมฟังรู้สึกว่าจิตวิญญาณผมถูกทำร้ายมากทีเดียวมันอะไรกันเนี่ยในคริสตจักรของเราไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับสักพักหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับมันยังเหมือนเดิมครับแล้วมันยังแย่กว่าเดิมครับแต่ผมเริ่มปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นแล้วเท่านั้นเองจนในที่สุดผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำงานชิ้นนี้แล้วผมก็เลยหยุดแล้วก็ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ผมอยากถามพี่น้องนะครับว่าใครเคยเจอสถานการณ์แบบผมบ้างครับที่ท่านอยู่ในวงสนทนาอยู่ในโต๊ะการประชุมหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ท่านรู้สึกว่าท่านฟังแล้วเนี่ยมันทำร้ายจิตวิญญาณของท่านมั่งมีไหมครับเอเมนนะครับนั่นแสดงว่าเรามีจิตสำนึกที่พระเจ้าใส่ให้นะครับเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในจิตวิญญาณเรานะครับเราสามารถที่จะรู้สึกได้เราจะสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นได้พี่น้องครับถึงเวลาที่เราต้องล้างพิษในจิตวิญญาณของเราครับจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าและไม่ได้หยุดพักเนี่ยเป็นผลมาจากความบาปปฐมกาลบทที่4ข้อ11ถึง12นะครับบัดนี้เจ้าจึงถูกสาปจากดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องจากมือเจ้าเมื่อเจ้าเพาะปลูกบนดินจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกผลแห่งความบาปที่มนุษย์คู่แรกได้ทำให้เขาต้องสองคนต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกแท้จริงแล้วสวนเอเดนเนี่ยเปรียบเสมือนกับที่พำนักที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เพราะความบาปของอาดัมและเอวาทำให้ต้องละหกละเหินต้องพเนจรไปเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราครับคำว่าพเนจรไปในโลกคือการไม่ได้พักสงบคือการต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลาทุกวันนี้จิตใจของเราทุกคนก็ยังพเนจรอยู่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยในทุกวันรู้สึกจิตใจอ่อนล้าทำแล้วก็ต้องทำอีกตั้งเป้าแล้วก็ต้องตั้งเป้าอีกสำเร็จแล้วก็ยังต้องหาความสำเร็จอีกจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่มีความพึงพอใจในชีวิตของเราพี่น้องครับเราอยู่ในโลกที่มีความวุ่นวายแม้กระทั่งตัวเราเองวันนี้ก็ยังยุ่งไปซะทุกเรื่องเราต้องแข่งขันต่อสู้สมาคมแห่งกฎหมายนานาชาตินะครับในกรุงลอนดอนได้บันทึกว่าแม้มนุษยชาติจะพยายามทำสนธิสัญญาแห่งสันติภาพหลายฉบับแต่ตลอด 4,000 ปีที่ผ่านมาโลกมีวาระแห่งความสงบสันติเพียงแค่268ครั้งเท่านั้นโดยใน300ปีที่ผ่านมาเฉพาะในทวีปยุโรปแห่งเดียวก็มีสงครามที่เกิดขึ้นถึง286ครั้งพี่น้องรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไหมครับและรอบตัวเราล่ะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นมีสีต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งสีทนได้และสีทนไม่ได้เรากลับมาดูเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นครับมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอเมริกากับตะวันออกกลางแล้วดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นก็ไกลเกินตัวเราไปในลองกลับมาใกล้ๆเรานะครับถ้าใกล้ๆเราเราก็จะเห็นว่าคนข้างๆเราหรือตัวเราเนี่ยเราก็ทำธุรกิจได้ดีบางคนก็ทำธุรกิจได้ยุ่งจนเกินไปขายดีจนเกินไปนักศึกษาก็กำลังเตรียมสอบจนหัวยุ่งบางวิชาก็สอบผ่านบางวิชาก็สอบไม่ผ่านแล้วเขาบอกว่าครูสอนไม่ดี ก็ครูก็รับไปอีกแล้วน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมทุกอย่างดูมันวุ่นวายไปหมดในชีวิตของเรา
พี่น้องครับในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ22ถึง23บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ได้อะไรจากการตรากตำทั้งสิ้นและการดิ้นรนที่เขาต้องตรากตำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่าเพราะว่าปีเดือนทั้งหมดของเขามีแต่ความเจ็บปวดและภารกิจของเขาก่อความทุกข์ระทมถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็อันนี้จังด้วยนี่เป็นเรื่องที่อันนี้จังที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในยุคปัจจุบันด้วยอย่างที่หลายๆคนกำลังประสบอยู่แม้ในยามหลับจิตใจของท่านก็ไม่ได้พักสงบเคยรู้สึกไหมครับว่าเรานอนจนเต็มที่แล้วนะครับแต่ตื่นขึ้นมาเราก็ยังเหนื่อยอยู่เคยไหมครับบางครั้งเราไปเที่ยวกลับมาก็ยังเครียดอยู่ไปดูหนังฟังเพลงที่ชอบแต่กลับมาจิตใจก็ยังเหมือนเดิมครับยังเศร้าอยู่เหมือนเดิมจิตใจที่ไม่ได้พักสงบความตึงเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันเป็นอาการของการที่ได้รับสารพิษในจิตวิญญาณแล้วพี่น้องครับเรายิ่งพูดก็ยิ่งเครียดตอนนี้เราจะมาถอนพิษจิตวิญญาณของเราดีกว่านะครับจะทำอย่างไรให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสดชื่นจิตวิญญาณของเราต้องหายเครียดจิตวิญญาณของเราต้องได้พักสงบครับคำตอบของเรานะครับคือการที่เราต้องพาตัวเองเข้าสู่แหล่งแห่งการพักสงบแท้ในสดุดีบทที่62ข้อ1นะครับจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากไหนความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พี่น้องครับดาวิดบอกว่าไม่ใช่เพราะสถานการณ์ดูเป็นใจไม่ใช่เพราะได้ความมั่งมีแต่เพราะได้พบพระเจ้าต่างหากวันนี้พระเจ้าจึงเป็นคำตอบในชีวิตของเราในทุกๆเรื่องสิ่งที่ดาวิดพูดก็ได้พิสูจน์แล้วในประสบการณ์ของชีวิตของเราเองด้วยเอเมนไหมครับวันนี้นะครับหัวข้อคำเทศนานะครับเราจะพบการพักสงบได้อย่างไรนะครับให้เราเตรียมตัวเข้าสู่โปรแกรมการดีท็อกซ์โปรแกรมขับสารพิษออกจากจิตวิญญาณของเรานะครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการที่เราจะพักสงบได้นะครับเราต้องนิ่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้านิ่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเรามักจะพบวลีที่ว่าจงนิ่งเสียในตลอดพระคัมภีร์การนิ่งเป็นสิ่งสำคัญแต่อาจไม่ง่ายอย่างที่เราคิดพี่น้องครับเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีที่ทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยทุกอย่างเป็นไฮสปีดไปหมดมือเราไม่เคยอยู่นิ่งมือเราไม่เคยอยู่สุขแม้แต่ตอนนี้ก็ตามเราจะจับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็จะเช็คอีเมลตลอดเวลาเราจะเช็คว่ามีกี่มิสคอลที่เข้ามาเราจะอัพโหลดเราจะดู Facebook เกิดอะไรขึ้นเราจะโทรหาแฟนเดี๋ยวแฟนก็โทรหาเราเราจะเปิดทีวีเราจะติดตามตลาดหุ้นเราจะเอาผ้าไปตากจะเอาหมาไปเดินเล่นทุกกิจกรรมต่างๆมันวุ่นวายไปหมดผมเคยเห็นเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งนะครับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านอาหารกินไปก็คีบก๋วยเตี๋ยวไปนะครับผมเป็นห่วงว่าลูกชิ้นเนี่ยจะกระเด็นเข้าไปติดหลอดลมหรือเปล่านะครับเขาสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นการนิ่งจึงอาจจะไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาจะดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้จิตวิญญาณของเรานิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเรามักจะลุกลี้ลุกลนเรายิ่งอยู่นิ่งลำบากเข้าไปอีกนะครับเราพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ใจของเรายังไม่สงบยังกระวนกระวายอยู่ดีจิตวิญญาณของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กเล็กที่พ่อแม่มักจะสั่งให้เด็กเล็กๆเนี่ยนิ่งอย่ายุกยิกแต่เราก็เห็นว่าเมื่อเด็กถูกสั่งให้นิ่งเนี่ยพี่น้องว่านิ่งได้ไหมครับโอ้ยากมากครับผมมีประสบการณ์กับลูกผมเองนะครับสั่งให้นิ่งก็ยังไม่นิ่งครับก็ยังขยับและยุกยิกตลอดเวลาดังนั้นการไม่หยุดนิ่งเนี่ยส่งผลทำให้จิตวิญญาณของเราไม่ได้พักเมื่อผ่านไปนานเข้าเราไม่ได้พักสงบเราก็เริ่มที่จะเหน็ดเหนื่อยจิตวิญญาณของเราก็เริ่มเกิดแห้งขาดจินตนาการที่สร้างสรรค์การทำงานก็ไร้ประสิทธิภาพสดุดีบทที่46ข้อ10นะครับบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าจงยุ่งแต่พระองค์ตรัสว่าจงนิ่งฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องหยุดครับเราต้องสั่งให้จิตวิญญาณของเรานิ่งเหมือนเด็กความคิดที่ว้าวุ่นหยุดได้แล้วนั่งลงและอยู่เฉยๆ
นี่คือสิ่งที่เราต้องบอกจิตวิญญาณของเราว่านิ่งได้แล้วอย่ามัวแต่กังวลถึงเรื่องงานอย่ามัวแต่กังวลถึงเรื่องอื่นแต่จงนิ่งบ้างในสดุดี131ข้อ2แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วพี่น้องครับอย่างน้อยเนี่ยวันละ5นาทีเนี่ยเราควรจะหยุดนิ่งบ้างไม่ต้องทำอะไรนอกจากอยู่เฉยๆครับไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยครับภายใน5นาทีนี้แต่ขอให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราเรียกว่าเฝ้าเดี่ยวซึ่งหลายคนก็ทำอยู่ทุกวันนะครับเราบอกกับคนข้างๆสิครับว่าหยุดนิ่งบ้างได้แล้วครับจดจ่อกับพระเจ้าถ้าผมจะถามว่าเรานิ่งได้สัก5นาทีไหมครับ10นาทีไหมครับ15นาทีไหมครับหรือนิ่งไม่ได้เลยครับวันนี้เราต้องหาคำตอบให้กับตัวเองนะครับว่าเราควรจะมีเวลาพิเศษในการที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้านะครับนี่คือขั้นตอนที่1 นะครับในการที่เราจะทำให้จิตวิญญาณของเราได้รับการขับสารพิษออกไปนะครับเรามาดูขั้นตอนที่2ครับนอกจากนิ่งแล้วนะครับเราจะรอคอยพระเจ้าสดุดีบทที่37ข้อ7นะครับจงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรรอคอยพระองค์การล้างสารพิษในจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่สงบนิ่งและทำให้ตัวเองรู้สึกว่าว่างเปล่านะครับพระเจ้าเป็นแหล่งพักสงบแท้ช่องว่างของการสงบนิ่งจึงต้องเติมเต็มด้วยการรอคอยพระเจ้าดังนั้นการรอคอยพระเจ้าเป็นเวลาที่พระเจ้าจะสามารถที่จะตรัสกับเราสัมผัสจิตใจของเราเล้าโลมใจเราให้กำลังใจเราและเติมสันติสุขภายในจิตใจของเราวันนี้นะครับถ้าเรามีเวลาในการเฝ้าเดี่ยวในการพักสงบกับพระเจ้าผมเชื่อว่าท่านจะมีความสดใหม่ในชีวิตในทุกวันสดุดีบทที่130ข้อ5ถึง6นะครับบอกว่าข้าพเจ้าคอยพระยาเวจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์เจ้านายยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าดาวิดพูดซ้ำถึง2ครั้งนะครับว่ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าพี่น้องครับดาวิดผู้เขียนสดุดีเปรียบเทียบการรอคอยพระเจ้าเหมือนกับคนยามรอคอยรุ่งอรุณคนยามแน่ใจว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาจะเห็นดวงอาทิตย์แน่นอนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อเช้าแล้วเขาก็จะได้ไปพักดังนั้นวันนี้นะครับเราต้องรอคอยพระเจ้าในท่าทีเดียวกับคนยามที่เขากำลังรอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วรู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเสด็จมาประทับกับเราเหมือนกับเวลาเช้าที่มาเยือนเอเมนไหมครับในการรอคอยพระเจ้านะครับเราอาจจะใช้เวลาในการเปิดพระคัมภีร์อ่านอย่างต่อเนื่องนะครับผมอยากให้พี่น้องได้หยิบพระคัมภีร์มาทุกวันนะครับแล้วคุยกับพระเจ้าให้พระเจ้าตรัสกับเราให้พระเจ้าบอกเราว่าพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าต้องการสอนอะไรเราเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจเรื่องอะไรนะครับให้เราสงบใจอธิษฐานและคุยกับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเราว่าให้เราเปลี่ยนแปลงท่าทีใดในชีวิตหลังจากนั้นนะครับข้อพระคัมภีร์เราได้อ่านเนี่ยขอให้ตกลงไปในจิตใจของเราตกไปในส่วนลึกของเราไปสู่จิตวิญญาณของเราและจะเติบโตเป็นความคิดดีๆในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับขณะที่เรากำลังรอคอยเนี่ยมีคำหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันคือคำว่าการดลใจหรือเรม่านะครับเรม่าอยู่ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าการรับรู้ในหลักการที่สมองเพราะการรับรู้อาจนำมาซึ่งการเพิ่มพูนความรู้แต่การดลใจจะนำไปสู่ระดับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับเราที่รับการดลใจนะครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเราไม่ควรทำนะครับเราก็จะไม่ทำเรื่องนั้นอีกต่อไปเพราะพระเจ้ากำลังบอกเราว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะเปลี่ยนและแก้ไขชีวิตของเราดังนั้นการดลใจของพระเจ้านะครับจะทำให้เรารู้สึกมีความสดชื่นเราจะพบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในทุกวันและพระองค์จะพูดกับเราทุกวันและพระองค์จะเฝ้ามองดูชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งที่เป็นโลกของเราวันนี้นะครับถ้าต้องการให้พระเจ้าดูแลโลกของเรานะครับเราต้องมีเวลาให้กับพระองค์ใช้เวลาสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับแสวงหาพระองค์
และพระองค์จะอยู่กับเราและพระองค์จะนำหน้าชีวิตของเราในทุกวันเอเมนไหมครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยดุกนะครับที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสันติสุขแห่งจิตใจหรือคำว่า peace of mind นะครับพบหลายสิ่งที่ส่งผลให้อารมณ์และจิตใจของเรามีความมั่นคงนะครับพี่น้องจดเร็วๆเลยนะครับประการที่หนึ่งนะครับเราต้องปราศจากความระแวงและความไม่พึงพอใจสองนะครับไม่จมแช่อยู่กับอดีตที่เลวร้ายสามไม่เสียเวลาและกำลังในการต่อสู้กับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สี่นะครับบังคับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ดึงตัวเองให้อยู่สันโดษเมื่อเผชิญกับปัญหาห้าปฏิเสธที่จะจมอยู่กับการสงสารตัวเองเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่เจ็บปวดหกเสริมสร้างความดีงามขึ้นในใจความรักอารมณ์ขันความเมตตาเจ็ดอย่าคาดหวังสูงเกินกว่าความจริงและสุดท้าย8นะครับหาบางสิ่งหรือบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราจงเชื่อและศรัทธาในผู้นั้นพี่น้องครับทั้ง8ข้อนะครับในข้อสุดท้ายมีน่าสนใจมากข้อนี้บอกว่าเราต้องศรัทธาในบางคนที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราจะได้มีความมั่นใจในบุคคลนั้นและผู้นั้นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองวันนี้นะครับถ้าเรายึดฉวยพระเจ้าไว้นะครับเราฝากทุกสิ่งไว้ในพระองค์นะครับพระองค์จะสามารถเข้ามากู้ชีวิตของเราได้ในทุกเรื่องมนุษย์ถูกดีไซน์มาให้รับการเติมเต็มจากพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้สัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนกับพัดลมที่ถูกออกแบบมาให้เสียบปลั๊กเพื่อที่จะหมุนได้ทำงานได้ดังนั้นถ้ามนุษย์ปฏิเสธการดีไซน์นี้นะครับเราก็จะไม่สามารถรับการเติมเต็มด้านสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราได้วันนี้นะครับขอให้เราดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้านะครับแล้วเราจะรับการเติมเต็มในสันติสุขความเหนื่อยอ่อนในชีวิตของเรานะครับก็จะได้รับการบรรเทาอิสยาห์บทที่40ข้อ30ถึง31นะครับแม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เราจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยเราในห้องประชุมนี้เราต้องการที่จะเดินแบบไม่เหน็ดเหนื่อยเอเมนไหมครับเราต้องการบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเราต้องการวิ่งแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อ่อนเปลี้ยเอเมนไหมครับแสวงหาพระเจ้าครับและนี่คือวิธีการที่เราจะดีท็อกซ์จิตวิญญาณของเราในขั้นตอนที่2นะครับคือรอคอยพระเจ้านะครับเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับทบทวนสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเราทบทวนสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเราให้เราใช้เวลานึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้กระทำกับเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยกู้การอวยพรการยกโทษอภัยการเปลี่ยนแปลงชีวิตการใคร่ควรถึงพระลักษณะของพระองค์จะทำให้เราหยุดที่จะวุ่นวายอยู่กับความคิดของเราว่าเราต้องทำอะไรหรือเรายังไม่ได้ทำอะไรการระลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทำช่วยเราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองมาโฟกัสในความเชื่อความชื่นชมยินดีและในความหวังผมอยากให้เรามีเวลาที่จะทบทวนกับประสบการณ์ดีๆการอวยพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราในขณะที่เรากำลังเผชิญปัญหาแล้วเราบอกกับตัวเองว่าถ้าพระเจ้าเคยกู้เราในอดีตอย่างไรนะครับพระเจ้าก็จะกู้เราในปัจจุบันและในอนาคตฉะนั้นเอเมนไหมครับสดุดีบทที่116นะครับข้อ7ถึง9จิตใจของข้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระยาเวทรงดีต่อเจ้าแล้วเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากความตายช่วยในตาของข้าพระองค์จากน้ำตาช่วยเท้าข้าพระองค์จากการสะดุดข้าพระเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวในดินแดนของคนเป็นพี่น้องครับรูปแบบหนึ่งของการทบทวนสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทำกับเรานะครับคือการนมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงสิครับทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนะครับเรากำลังพาตัวเองจดจ่อไปที่พระเจ้าไปชื่นชมความดีงามของพระองค์ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพระองค์แทนที่เราจะจดจ่อกับปัญหาหรือจดจ่อกับเสียงบ่นของตัวเราเองดังนั้นการนมัสการเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราขับสารพิษออกจากจิตวิญญาณของเราช่วยเราสามารถดีท็อกซ์สิ่งต่างๆที่อุดตันอยู่ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะเผชิญสถานการณ์ใดก็ตามผมอยากหนุนใจท่านว่าพระเจ้ามีแผนการดีที่ซ่อนอยู่เสมอเอเมนไหมครับวันนี้เราเชื่อว่า
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้ายังควบคุมอยู่เอเมนไหมครับเยเรมีย์บทที่29ข้อ11นะครับพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเมื่อครั้งที่อิสราเอลสิ้นชาติตกเป็นเชลยและพบกับความยากลำบากพวกคนต่างพบกับความทุกข์ความระทมใจผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ซึ่งอยู่ในสมัยนั้นก็รู้สึกทุกข์ใจอย่างรุนแรงเช่นกันเราจะเห็นขบวนการที่เปลี่ยนจากความทุกข์ใจไปสู่ความสงบและสุขใจของเยเรมีย์นะครับในพระธรรมบทเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ16ถึง24ในตอนต้นเราจะเห็นว่าเยเรมีย์รู้สึกมีความกดดันมีความทุกข์แสนสาหัสนะครับลองฟังใน5ข้อแรกก่อนนะครับพระองค์ทรงให้ฟันของข้าพเจ้าเคี้ยวก้อนกรวดพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าหมอบในกองขี้เถ้าชีวิตของข้าพเจ้าขาดสันติสุขจนข้าพเจ้าลืมไปว่าความสุขเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วทั้งความหวังของข้าพเจ้าในพระยาเวห์ด้วยการคิดถึงความทุกข์ยากและการพัดบ้านของข้าพเจ้าเป็นบรเพชรและของขมข้าพเจ้ายังคิดเนืองๆว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็หดหู่เยเรมีย์บรรยายถึงความทุกข์และความขมขื่นอย่างแสนสาหัสเหมือนกับการเคี้ยวก้อนกรวดในปากพี่น้องเคยเคี้ยวก้อนกรวดในปากไหมครับไม่ต้องไปลองก็ได้นะครับเราพอจินตนาการได้ว่าการเคี้ยวก้อนกรวดในปากเนี่ยมันน่าจะเจ็บปวดมันน่าจะทุกข์ระทมมากเยเรมีย์บอกว่าข้าพระองค์ลืมไปแล้วว่าความสุขเป็นอย่างไรแต่หลังจากนั้นนะครับพระเจ้าก็มาดลใจเยเรมีย์ให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาในทันทีนะครับในอีก4ข้อต่อมานะครับลองฟังดูนะครับข้าพระเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์หลังจากที่เยเรมีย์ได้นึกถึงอดีตที่พระเจ้าได้อวยพรก็เกิดพลังใจเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดสันติสุขขึ้นมาทันทีวันนี้นะครับเราก็ควรจะเหมือนกับเยเรมีย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนล้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกข์ใจนะครับก็ให้เราทบทวนความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรเราในอดีตพี่น้องครับเยเรมีย์เขามองไปยังพระเจ้าเขาไม่ได้มองในสิ่งที่เขาเห็นเลยถ้ามองในสิ่งที่เขาเห็นเขาจะเห็นแต่ความทุกข์ระทมใจแต่ใจของเราเนี่ยต้องมีใจที่มองไปเห็นความรักของพระเจ้าต้องเปิดใจของเรามองไปที่ความรักของพระเจ้าแล้วเราจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นพี่น้องครับในส่วนท้ายนี้นะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราควรจะจดจำเรื่องราวแห่งพระพรมีอะไรบ้างที่พระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราขอให้เราทำอนุสรณ์แห่งพระพรเพื่อเราจะได้จดจำไปนานๆนะครับว่าพระเจ้าอวยพรเราอย่างไรในสถานการณ์ที่เราถูกกดดันในสถานการณ์ที่เราทุกข์อย่างแสนสาหัสเหมือนเคี้ยวก้อนกรวดก็ตามนะครับพระเจ้าก็ไม่เคยมาสายพระเจ้าดูแลชีวิตของเราจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับและทุกครั้งที่เราอ่านเราจะสัมผัสความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับบางครั้งนะครับพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราในรายละเอียดวันนี้ถ้าพระเจ้าดูแลสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลสิ่งที่ใหญ่โตในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับศัตรูนะครับคือมารซาตานนะครับถ้ามันทำให้เรากลายเป็นคนชั่วไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชั่วร้ายไม่ได้มันจะทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเรามีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเราจะขาดสันติสุขและในที่สุดจิตใจเราก็จะเหือดแห้งและในที่สุดเราก็จะล้มลงไปเองโดยที่มารซาตานไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือแผนของมารนะครับนี่คือแผนของฝ่ายมืดวันนี้เราต้องจับให้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยอ่อนนะครับเราต้องฟื้นกำลังใจของเราขอพระเจ้าดูแลจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราวันนี้ถึงแม้ชีวิตของท่านจะดูยุ่งไปบ้างนะครับแต่ท่านจะต้องมีเวลาในการที่จะพักสงบในพระเจ้าอย่างน้อยวันละ5นาทีหรือ10นาทีนะครับจงเดินต่อไปครับจงวิ่งต่อไปแต่ต้องเดินและวิ่งอย่างมีสันติสุขเอเมนไหมครับสรุปนะครับการพักสงบ3ขั้นตอนนะครับที่เราจะล้างสารพิษในจิตวิญญาณของเรานะครับ1นิ่งต่อพระพักพระเจ้า2รอคอยพระเจ้านะครับและ3ทบทวนสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทำกับเราทั้ง3ข้อนี้นะครับจะช่วยทำใ
จิตวิญญาณของเราได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราจะได้รับการพักผ่อนผมขอปิดท้ายนะครับและหนุนใจสำหรับพี่น้องที่วันนี้ท่านรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินท่านรู้สึกขาดกำลังตอนท้ายนี้เป็นของท่านนะครับพระเยซูบอกว่าแม้จะต้องแบกแอกอยู่แต่พระองค์จะให้เราทั้งหลายได้หยุดพักในมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง29ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับได้บันทึกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพี่น้องครับความหมายของคำว่าหยุดพักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งปัญหาเราจะปฏิเสธสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแต่เป็นการแบกแอกที่พระเจ้ามอบให้แล้วเรียนรู้จากพระองค์และนั่นแหละครับจะเป็นเวลาที่เราจะได้รับการเสริมกำลังเมื่อเราเครียดหรือเหน็ดเหนื่อยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องยากมากที่เราจะแสดงความรักแก่คนรอบข้างของเราแม้กระทั่งกับคนที่เรารักมากที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่จิตใจของเราเหนื่อยอ่อนนะครับเราจะไม่สามารถแสดงความรักของเราได้อย่างมีคุณค่าเพราะเรากำลังแบกโลกไว้จนรับไม่ไหวแล้วขอให้ทุกวันท่านได้สงบกับพระเจ้าขอให้ท่านมีกำลังและมีประสิทธิภาพในการที่จะทำงานในทุกวันได้เป็นอย่างดีขอให้ท่านได้รับการเพิ่มพูนนะครับเหมือนขวานที่ผ่านการรับคมอยู่เสมอและชีวิตของเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เราจะมีกำลังขึ้นในการรับแอกของพระเจ้าและเราจะออกไปมีชีวิตแห่งการให้แก่ผู้อื่นต่อไปเอเมนไหมครับนี่คือวิธีการที่เราจะรับการเสริมจิตวิญญาณของเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ